วันหนึ่งลูกชายเอ่ยถามกับพ่อครับทำไมเด็กที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยโดยปกติจะสำเร็จกว่าคนอื่นตอนที่พวกเขาโตหรอครับพ่อจึงพูดว่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกแต่ลูกลองคิดดูนะหากลูกต้องวิ่งแข่งกับเด็กที่ร่ำรวยเหล่านั้นวิ่งขึ้นไปบนตึก30ชั้นโดยลูกนั้นเริ่มต้นที่ชั้น1ส่วนเด็กรวยๆเหล่านั้นเริ่มต้นที่ชั้น29ใครจะชนะลูกชายจึงตอบว่าก็ต้องเด็กรวยสิครับพ่อจึงเอ่ยถามแล้วลูกรู้ไหมว่าทำไมลูกชายจึงตอบว่าก็เพราะว่าจุดเริ่มต้นของผมกับของพวกเขาต่างกันยังไงล่ะครับแบบนั้นน่ะเขาพยายามแค่นิดเดียวก็ชนะแล้วพ่อยิ้มแล้วพูดว่าใช่แล้วลูกนี่แหละความจริงของชีวิตทุกคนไม่ได้ยืนอยู่ที่เส้นสตาร์ทเส้นเดียวกันแต่ความลับอีกข้อนึงที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือถึงแม้จะต้องเหนื่อยกว่าเขาแต่เราทุกคนก็เข้าเส้นชัยได้เหมือนกัน